สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาแนะนำ Emulator Famicom สำหรับ PC นะครับหลายๆคนนี่อาจจะเล่น Virtual NES หรือบางคนอาจจะเล่นอย่าง Emu อื่นๆมาแต่ผมวันนี้มาแนะนำ JNES Version 1.1.0 ครับเป็น Emulator ที่ปรับภาพ HQ4 ได้ทำให้ภาพในเกมนี่สวยสุดเลยครับเนี่ยฮะHQ4X ภาพนี้ไม่มีรอยแตกเลยแต่มันอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี่มันก็คือ 1.1.1 แต่มันมีข้อเสียก็คือปรับเซตปุ่มเทอร์โบเนี่ยบางเกมมันก็ติดบางเกมมันก็กดไม่ติดผมก็เลยใช้เวอร์ชั่นนี้ดีกว่าซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครับระหว่าง1.1.0 กับ 1.1.1 สำหรับอีมูตัวนี้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งมันก็คือมันมีสูตรโกงเกมในตัวครับถ้าเป็นอีมูตัวอื่นๆเนี่ยเราจะต้องหาคอร์ดนี้มาใส่เองวุ่นวายครับนี่ดีกว่ามีคอร์ดมาให้มีสูตรมาให้เลือกใช้ได้ทันทีแต่มันก็ไม่ทุกเกมนะครับบางเกมมันก็ไม่มีเมื่อมีข้อเดียว ก็ต้องมีข้อเสียนะครับอีมูตัวเนี้ยถ้าเทียบกับอีมูตัวอื่นๆแล้วเนี่ยมันเล่นเกมได้น้อยกว่าครับซึ่งหลายๆเกมเนี่ยเล่นไม่ได้ครับเช่นดราก้อนบอลตระกูลดราก้อนบอลเอ่ยขุนพลประจำบานจัมเวอร์อะไรพวกเนี้ยอีกหลายเกมครับมันก็น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีอีมูหลายตัววันนี้เดี๋ยวลองทดสอบกันดูดีกว่าสูตรมันจะเป็นยังไงขอเริ่มต้นที่ Dracula แล้วกันออปชั่นแล้วก็เลือกแชทนะครับแชทคอร์ดเห็นป่ะจะมีสูตรขึ้นมาแล้วก็ติ๊กรอวาดดูได้มีอะไร HP Max 99 Hz แล้วก็ติ๊กถูกลองเล่นกันดูเห็นไหมครับข้างบนนะหัวใจ99จำนวนตัว99อันนี้แท้เราก็ระดับ2ทีนี้เราจะลองเปลี่ยนดูนี่ฮะติ๊กไปที่แล้วก็กดดับเบิลคลิกที่ศูนย์เนี่ยดับเบิลคลิกเลยจะเลือกได้ครับลองวิกหรือว่าอันนี้แท้ที่ยาวที่สุดของเราเห็นไหมครับแท้เรายาวขึ้นไอเทมใช้แล้วไม่ลดทีนี้มาดูสูตรอื่นต่อไปไอเทมเนี่ยเราคว้างได้1ครั้งเราก็เลือกได้ว่าจะคว้างได้กี่ครั้งนี่3ครั้งเห็นป่ะมี3แล้วก็คว้างได้3ทีหรือว่าเราจะเปลี่ยนอาวุธก็ยังได้คืออันนี้ครับเปลี่ยนอาวุธอันนี้ขวานมาลองดูขวานเห็นไหมครับคว้างได้3ทีหรือเราจะเปลี่ยนเป็นไม้กางเขนก็ย่อมได้ครับสบายสบายครับเห็นไหมแบบเนี้ยไม่จบให้มันรู้ไปจบสบายสบายแต่ว่าเราสามารถใช้อาวุธของคนอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยอย่างเช่น Magic Special เนี่ยมันเป็นของอาวุธของไซเฟอร์ครับตัวละครผู้หญิงครับอันนี้อ่ะคาถาไฟนะครับแต่เราเวลมอนเราใช้ได้เฉยเลยหรือจะเป็นอันที่2นี่อันนี้แจ่มเหมือนกันครับมันคือกระถาน้ำแข็งของไซเฟอร์ครับศัตรูตัวไหนที่ฆ่าไม่ตายเจออันนี้ครับตายแน่นอนครับปุ๊บแข็งไปโป๊ะตายครับยังไงก็ไม่รอดแต่ว่าใช้กับบอสไม่ได้นะครับอันสุดท้ายนี่เป็นกระถาที่แรงที่สุดของไซเฟอร์นะครับเป็นกระถาลูกแก้วโจมตีบอสได้แรงด้วยว่าแต่ในโบสถ์นี่มีผีด้วยเหรอเนี่ยอิทธิฤทธิ์มันสูงส่งนัก
ถ้าเกิดเราไม่ใช้เราก็ปิดสูตรเหมือนเดิมเราก็ลองดูนะว่าจำนวนไอเทมลดละทีนี้เรามาดูสูตรอันอื่นต่อไปอ๋อแล้วมีบางเกมนะครับเมื่อใช้สูตรแล้วผ่านด่านต้องปิดสูตรด้วยนะครับอย่างดักคูล่าก็ปิดสูตรครับเนื่องจากไอเทมมันไม่ลดเนี่ยเวลาผ่านด่านมันก็ไม่ลดมันก็สกอร์ก็อยู่อย่างนั้นเดี๋ยวทดสอบกับนินจารีคูเดนดีกว่าง่ายๆครับ Infinity Weapon อาวุธที่แรงที่สุดนอกจากดาบฟันหมุนรอบตัวเนี่ยผมว่าไฟนี่ก็บาเรียรอบตัวเราก็แรงนะครับสูตรเราไม่ต้องใช้จำเป็นต้องใช้หมดก็ได้ครับเลือกใช้บางอันก็พอครับเพราะถ้าใช้หมดเกมอาจจะค้างได้ตอนแรกเนี่ยไอเทมนี้เหมือนจะบั๊กนะครับดูเลยครับปกติจะต้องเป็นไฟรอบตัวเราแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับเล่นไปสักครู่ให้เราเก็บไอเทมได้ก่อนถ้าเราเก็บไอเทมได้ไอเทมลูกไฟเนี่ยครับมันก็จะเป็นปกติไอเทม99ไม่ลดตัว99แล้วก็ไม่ลดด้วยแดบครับเนี่ยเราเนี่ยพอเก็บปุ๊บเนี่ยได้แล้วปกติละสบายครับข้อควรระวังนะครับสำหรับภาคเนี้ยเมื่อเราใช้สูตรไอเทมไม่ลดใช้ได้ตลอดเนี่ยอย่าไปเก็บไอเทมนาฬิกาทรายนะครับไอเทมนาฬิกาทรายเนี่ยเมื่อถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยเวลามันจะไม่ลดเมื่อเวลาไม่ลดบอสจะไม่ปรากฏตัวนะครับผมเล่นถึงฉากที่3เนี่ยพอเก็บปุ๊บโอ้โหมาถึงห้องบอสไม่ปรากฏแล้วก็ไม่ผ่านเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเราใช้สูตรเนี่ยเมื่อผ่านด่านแล้วคะแนนเวลาเนี่ยพวกนี้มันไม่ลดเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องปิดสูตรก่อนปุ๊บเห็นไหมลดแล้วก็มีหลายเกมที่ก็ปิดอย่างเงี้ยแล้วก็คอยสังเกตดูพอผ่านด่านแล้วก็เปิดสูตรใหม่พอเปิดมาก็สบายแล้วมีไฟเหมือนเดิมเนี่ยไม่จบให้มันรู้ไปแต่ลองตายสิตัว99เหมือนเดิมครับอย่างอยู่ครบอย่างเงี้ยจบแน่นอนทีนี้เรามาดูเกมอื่นกันเกมไหนที่ว่ายากๆเนี่ยแหมแต่บางเกมมันก็ไม่มีสูตรนะครับมันก็ไม่มีทุกเกมโหมาไคมูระนี่อันนี้ภาพเวอร์ชันภาษาอังกฤษเวอร์ชันญี่ปุ่นมันก็อาจจะมีสูตรเหมือนกันแล้วบางทีอาจจะมีสูตรน้อยกว่าเวอร์ชันอังกฤษก็มีครับอันนี้อะไร Infinity Armor เหรอ Mac Leap สองสูตรนี้ก็พอสำหรับเวอร์ชันอเมริกาเนี่ยเวลาตายจะมีคำสั่ง Continue นะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตายปุ๊บ Game Over ครับจะทำได้คือต้องกดสูตรเอาพวกบนล่างๆอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าโอ้โหโอกาสติดยากโอ้โหเกาะมีครับเกาะฟินิกคอร์สครับเราใส่ฟินิกคอร์สครับดูครับเกาะมาเหมือนเดิมว่าไปนั่นนะสบายครับอย่างเงี้ยเกมที่ว่าเล่าล่ำลือว่ายากเนี่ยอาจจะง่ายภายในพริบตาแต่ผมว่าใช้สูตรมันก็ยังยากอยู่ดีนะฮะถ้ามันใช้สูตรเหตุตายแต่ซอมบี้นะครับไม่ตายเลยเล่นลิเมอร์ทนนานเป็นไงบ้างครับแล้วก็มีบางเกมนี่มีข้อจำกัดที่ว่าบางเกมใช้แล้วบั๊กก็มีครับ
อย่างเช่นตกเหวแล้วก็มันก็ค้างแม้จะปิดสูตรก็ยังค้างอยู่คือต้องเริ่มใหม่อย่างเดียวที่ผมเคยแล้วก็คือลาฟเวอร์นะครับนี่แอร์เวฟอนอ่ะสองตัวนี้พอละเกมเนี้ยสมัยยุคไฟมิคอมเนี่ยผมก็ซื้อมาเล่นนะครับที่เป็นตลับเนี่ยก็เล่นจบนะแต่พอเดี๋ยวนี้มาเล่นในมูเนี่ยด่านแรกยังแค่จะไม่ผ่านเลยครับมันเหมือนมันยากขึ้นหรือว่าฝีมือเราตกหรือว่าเราแก่ลงก็ไม่รู้ลืมเปลี่ยนปืนมุ่งวิ่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะขอลองตกเหวตายดูก่อนนะครับว่ามันจะค้างไหมแต่ว่าผมเล่นถึงด่านสุดท้ายเนี่ยตกเหวปุ๊บมันก็ค้างอยู่งั้นน่ะมันไม่ไปไหนเลยต้องเล่นใหม่อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวลองไปสูตรซิ2สูตรแล้วเนี่ยมันก็ยังมีผลอยู่เนี่ยไม่ตายก็คือต้องเริ่มใหม่สถานเดียวครับมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้จะมีเกมไหนอีกอย่างป้าเปาผีเพื่อนซีเนี่ยถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีสูตรเลยนะไม่มีสูตรแต่ถ้าเป็นภาคอังกฤษเนี่ยมันมีไอ้อังกฤษมันชื่อว่าอะไรเอ่ยเล่นเกมดูชีนี่มันแต่อย่างบางเกมที่มันเปิดไม่ได้เนี่ยอย่างคุณพลเนี่ยเปิดปุ๊บก็ค้างอยู่เนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีหลายเกมครับที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าเสียดายอยู่เอ๊ะเป่าเนี่ยมันแฟนทอมไฟเตอร์อ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูภาคญี่ปุ่นก่อนเลเทนโลชิอยู่ไหนเลเทนโลชิเนี่ยเป่าผีเพื่อนซีภาคญี่ปุ่นไม่มีครับไม่มีสูตรครับเรามาดูภาคอังกฤษบ้างแฟนทอมไฟเตอร์แหมมีสูตรใช่ไหมอมตะโอ้โหเทสเดอะแมทแอคแท็กสตาร์ทไว้เรามีอะไรบ้างแต่บางสูตรผมกดแล้วมันก็ไม่มีนะแต่ไม่เป็นไรครับแค่อมตะเทสเดอะแมทเวิร์ดแอคแท็กอมตะอย่างเดียวนี่ก็จบสบายครับคาอยู่ไม่มีอะไรโอ้โหเห็นไหมพลังเราไม่ลดเลยดูดิโอ้โหอาจารย์โดนโอ้โหน่าละแบบนี้ไม่จบก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วนะครับเอาละครับก็แนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเกมนี้อิมูตัวนี้ผมเล่นเกมนินจาเต่าภาคหนึ่งแล้วมันก็จะไปค้างตรงบอสสุดท้ายทุกทีเลยผมเล่น2รอบก็ค้าง2รอบก็เลยใช้เวอร์ชั่นเก่า 1.0.2 มาเล่นก็เล่นได้ครับเล่นจบครับส่วนเว็บของเกมเนี้ยของอิมูตัวเนี้ยผมก็เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ